สวัสดีค่ะนุ้ยสหพัฒน์เครื่องเองนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมาแบ่งปันนะคะที่ดังมากๆเลยทั่วโลกทุกที่ตอนนี้ใครๆก็รู้จักนะคะก็คือเพชรทันใจนั่นเองนะคะที่ร้านก็จะเป็นขนาดบูชานะคะเป็นเนื้อไม้สักทองนะคะก็จะมีจานยันทุกสิ่งอย่างข้างล่างที่ถามอันนี้เป็นงานเป็นไม้นะคะเพราะว่าอย่างตำราโบราณที่ว่าไว้นะคะถ้าเป็นงานไม้ก็คือเหมือนจะมีเทวดาอารักขาอยู่ในไม้เพราะฉะนั้นจะศักดิ์สิทธิ์และคนก็จะนิยมมากเลยนะคะเป็นไม้สักทองส่วนล็อกเก็ตก็มีนะคะถ้าล็อกเก็ตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปสีเหลืองเป็นสีนะคะพร้อมหมุนได้ด้วยพร้อมบูชาได้เลยเรียบเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะองค์เทพทันใจองค์ขนาดก็มีนี่ค่ะสวยมากแล้วก็เป็นพระยันนี่ค่ะพระยันตอนนี้ใครๆก็รู้จักท่านนะคะเพราะว่าปาฏิหาริย์ท่านขอพรสำลีผลทันใจลูกค้ามาบูชาหน้าร้านอยู่ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นพระยันนะคะข้างบนก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจแล้วข้างล่างก็จะเป็นองค์เทพทันใจยันต่างๆก็จะเป็นยันเกี่ยวกับเมตตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยก็คือยันครอบจักรวาลเลยส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีคาถาให้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถใส่กรอบแล้วก็เอาไว้ที่สำนักงานที่บ้านหรือว่าที่ไหนที่สะดวกพับใส่กระเป๋านู่นนี่นั่นก็คือไม่เปลืองพื้นที่นะคะถ้าสนใจรายการไหนก็ติดต่อมาได้ที่สหพัฒน์เครื่องแฟชั่นไอและลามินหาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ